อีฟนะคะได้ไปเจออะไรบางอย่าง wow. อยู่ในเซเว่นนั่นก็คือยักษ์ ไม่ใช่เป็นขนมยักษ์มันคือเจ้าขนมยักษ์ตองมะฮือมาใหญ่บางหน้าพี่อีฟไปเลยทีเดียวนี่เป็นขนมมโนราตองยักษ์เตะใหญ่บึ้มแล้วก็อีกอันนึงก็คือขนมอาริฮาโตะซองเบอร์ฮึ่มเบอร์ฮึ่มมากเลยอีกเคยเห็นแต่ซองเล็กๆไม่เคยเห็นซองใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยงั้นวันนี้นะคะอีกก็จะซื้อมารีวิวว่าด้านในมันจะใหญ่บึ้มไหมเขาเขียนว่าด้านในบรรจุทั้งหมด5ซองนะคะและอันนี้ก็บอกว่าบรรจุ3ซองแต่ว่าพี่อีฟนะคะจะเสนอวิธีการกินขนมใหญ่ยักษ์เนี่ยให้มันใหญ่สมชื่อเดี๋ยวเราไปดูกันเลยใครไม่เคยกินเจ้ามโนราแสดงว่าไม่เคยเป็นเด็ก yeah. เคยซื้อไหมซองละ5บาทด้านในเจ้าขนมมโนรายักษ์นะคะก็ประกอบไปด้วยซองย่อยอย่างนี้นะคะอีก5ซองเดี๋ยวเราจะพักวางไว้ก่อนนะแล้วก็เราจะมาแกะอาริงาโตะนี่เป็นข้าวเกี๊ยวปลาหมึกรสดั้งเดิมนะคะเป็นรสปลาหมึกใครไม่เคยกินก็พี่ก็คิดว่าน่าจะแบบตกเทรนด์สุดๆนะคะเพราะว่ามันมีขายมานานมากแล้วด้านในนะคะก็จะบรรจุทั้งหมด3ซองรสที่1นะคะก็เป็นรสอาริกาโต3รสอันนี้ก็เป็นอาริกาโตรสดั้งเดิมและก็อาริกาโตรสดั้งเดิมเหมือนกันแต่ทว่านะคะวันนี้นะคะพี่อีจะทำให้มันเป็นอะไรที่ Amazing ก็คือการกินขนมในซองยักษ์จริงๆเลยทำกันยังไงล่ะไม่จะยากเลยแค่แกะอันออกมาแล้วก็ฉีกมันเข้าไปจ้าใส่ลงไปในซองยักษ์ก็เป็นขนมซองยักษ์ละเราจะไปเที่ยวไหนใช่ไหมก็นี่ไงเดินไปเลยแกะถุงเลยแล้วก็กินอย่างนี้เลยสนใจไหมแต่วันนี้พี่อีฟจะมากินขนมยักษ์ร่วมกับอาหารพิสดารเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะกินคู่กับอะไรกันบ้าง1วาซาบิ2น้ำพริกเผาตามแม่ประนอม3มาม่ารสชีสใครเคยกินบ้างนี่พี่อีฟใส่น้ำไว้แล้วนะคะ4ติมวองพี่จะเลือกเป็นวาซาบิก็เลยนี่นะคะหยิบเจ้าขนมอาริงาโตะข้าวเกี๊ยวปลาหมึกขึ้นมาแล้วก็จิ้มวาซาบิลงไปกินเลยนะรสชาติมันแบบว่ามันมีวาซาบินะแต่ว่าเจ้าตัวอาริงาโตะมันจะตัดความเผ็ดอร่อยโอเคเราจะกินวาซาบิกับเจ้าตัวข้าวเกรียบกันบ้างจิ้มวาซาบิเยี่ยมต่อไปนะจะกินข้าวเกรียบปลาหมึกแล้วข้าวเกรียบกุ้งกับน้ำพริกไตรตาแม่ปานมก็หยิบเจ้าข้าวเกรียบ2อันขึ้นมาแล้วก็จิ้มไปพร้อมกันใส่ปลาหลานมันเหมือนหวานรสชาติก็ดีค่ะตัวที่3ก็เป็นเจ้ามาม่าพี่อีฟนะคะก็จะกินมาม่าชีสกับเจ้าข้าวเกี๊ยวซองยักษ์ของพี่อีฟนะคะก็จะใส่เข้าไปจ้าสำหรับเจ้าตัวมาม่ารสชีสนะพี่รู้สึกว่ามันจะคล้ายๆกับกินชีสเต็มๆเลยไม่มีความรู้สึกของเป็นการไปกินมาม่าเลยอะชีสเน้นๆอันนี้ต่อไปเป็นเมนูพิสดารอีกเมนูนึงก็คือไอศกรีมว้าแล้วก็ใส่ข้าวเกี๊ยวลงไปไอ้ทุสไม่เข้ารูโอ้โหแล้วก็ข้าวเกี๊ยวอันนี้ใส่ลงไปอ่ะแล้วก็ชิมกันเลยชิมเจ้าตัวอาริงาโตะนะคะนี่หวานๆเย็นๆแล้วก็ไอติมกับข้าวเกี๊ยวชาติเยี่ยมเดี๋ยวเรามาให้คะแนนเลยนะคะว่าขนมยักษ์2ห่อนี้กินกับอะไรแล้วจะอร่อยโอเคยิ้มให้คะแนนเจ้าวาซาบินะคะเป็นอันดับที่1ว้าวเพราะมันจะแบบเผ็ดร้อนๆ อร่อยเข้ากันดีมากๆเลยอันดับที่2ก็คือเจ้าตัวไอศกรีมมันดูแปลกประหลาดนะแต่ว่ามันอร่อยมากๆเลยค่ะน้องและก็อันดับที่3นะคะพี่เป็นอันนี้ดีกว่าน้ำจิ้มไก่ตามแม่ปะน้องส่วนอันดับที่4ก็จะเป็นกินคู่กับมาม่ารสชีสเพราะว่ามันดูฝรั่งค่ะไม่เหมาะกับหน้าพี่ วันนี้นะคะพี่อีฟก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะและอย่าลืมไปลองหาขนมซองยักษ์มากินกันบ้างนะไปแล้วนะบ๊ายบาย